ไม่สามารถบอกได้ว่าหนูเจออะไรมาบ้างหนูอ่อนแอและท้อแท้มากวันนี้หนูกินไม่ได้นอนไม่หลับมาเป็นเดือนเลยในสิ่งที่หนูโดนกระทำมาหนูไม่อยากพูดให้เขาเสื่อมเสียไม่อยากพูดให้ตัวหนูเสื่อมเสียไหนๆก็จบไปแล้วก็จบกันไปเลยเนื่องแต่วินาทีนี้ต่อไปคนที่หนูเคยรักจะไม่เกี่ยวข้องอะไรแถลงข่าวใช่เมื่อกี้นะคะเราย้อนให้ดูภาพที่พี่อิ่มเนี่ยแถลงข่าวนะคะตอนนั้นหูร้องไห้ทั้งน้ำตาเลยอ่ะทำให้เราเนี่ยนึกถึงหมอดูคนหนึ่งที่เขาเคยเตือนพี่อิ่มเอาไว้นั่นก็คือแม่เจ้าชโรชินีค่ะขอต้อนรับคุณแม่ค่ะสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับคุณแม่ที่ว่าคุณแม่อิ่มจริงๆนะเกิดใครไม่ได้ดูตื่นมาคุยก่อนหน้านี้จะไม่ทราบนะฮะก็คือแม่แท้งอิมีมเป็นชาวเนปาลครับนะฮะเพิ่งรู้คุณแม่สบายดีนะครับสบายดีค่ะสบายดีนะครับเลี้ยงลูกทีมอิมนี่เหนื่อยไหมครับก็ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยหูหูหนวกไหมฮะอ๋อแต่มีความสุขดีคือเขามีความร่าเริงดีเด็กน่ารักแต่แก้วหูแม่อาจจะตักไปแล้วเดี๋ยวแม่เองอ่ะคืออย่างนี้ต้องถามก่อนว่าตอนนี้ดูดวงอิมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่ว่าจะเจอเคราะห์หนักใช่ไหมฮะค่ะตอนนั้นแม่ไม่เตือนอีกรอบโอ้โหลูกทุกอย่างเตือนทุกอย่างค่ะครับแต่ทีนี้ลูกอิมบอกว่าไม่มีเราฝืนชะตากรรมดูไหมเพราะว่าเราเป็นคนดีเรามีเมตตาลูกอิมพูดแบบนี้มันมีก็ก็ลองดูก็ได้นะลูกนะครับแต่ที่จริงเรารู้ลูกทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นทุกกิริยาบทของที่มันจะเกิดรู้ว่าต้องเลิกค่ะรู้ด้วยรู้แล้วให้เวลา2 ปี2 ปีแล้วบอกหนูอิมด้วยว่าบอกแล้วค่ะให้เวลา2 ปีแล้วลูกแม่ว่าไงตอนนั้นลูกอิมก็บอกว่าหนูจะฝืนกรรมดูนะมีนะค่ะฝืนกรรมดูค่ะตอนนั้นเรื่องความรักกับคุณแม่ที่แม่ดูให้แฟนคนล่าสุดที่เพิ่งเลิกไปเนี่ยตอนนั้นดูว่าไงนะแม่ก็บอกว่าลูกอิมขามันเป็นอุกรรมอันกัตตุกะมันผ่านมาครับมันเป็นบุพกรรมอดีตที่เราจะต้องเจอกันแบบนี้แต่ละลูกจะต้องเจอแบบนี้แบบนี้ให้ลูกระวังตัวนะคะแต่โอเคถ้าลูกอยากจะทําความดีมีเมตตาลองฝืนกรรมช่วยเหลือคนเนี่ยโอเคนี้ให้ทําดูเนี่ยที่ภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่ไปที่อื่นนะคะนั่งอยู่ที่นี่นะคะที่อิ่มๆนะคะนั่งกินขนมของพี่เอมมี่นะคะโอลี่เอมมี่นะคะยกโอลี่เอมมี่ขึ้นมาซิยกมาซิยกโอลี่เอมมี่กินบัตเตอร์ฟลายอยู่นั่งเหมือนอยู่ที่อื่นเลยเปล่าอยู่ที่นี่แหละมากับแม่แล้วอย่างนี้ปัญหามันจะยืดเยื้อไหมคะคุณแม่คือตรงนี้ไม่ชอบไม่ขอพูดออกตรงอากาศได้ไหมคะอ๋อค่ะค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในเป็นบุพกรรมด้วยค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะแต่ถามว่าดวงอิมิมตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาลูกอิมตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะดีทุกอย่างแล้วค่ะครับเพราะมันผ่านเพราะว่ากิจมาเยอะแยะเลยปีนี้อิมเจอหลายๆเรื่องเลยที่แม่เคยทักเคยดูเจอทุกเรื่องเลยอะค่ะแล้วอย่างนี้พี่อิมเนี่ยเขาจะต้องมีผู้ชายแบบไหนที่จะมาเป็นคู่ของเขาอะคะแม่ดวงเขาจะเป็นประมาณไหนอะคะคือเขาลูกอิมเนี่ยเกิดหลายภพหลายชาติค่ะแต่บอกไปเลยตรงๆว่าณเดชน์เดนเดมีโอ้โหนี่ณเดชน์เลยนะพี่อิมกินขนมต่อกินขนมต่อเลยกินขนมต่อณเดชน์เขาอาจจะไม่คิดสั้นขนาดนั้นกินขนมกินขนมบัตเตอร์ฟลายเอาบัตเตอร์ฟลายเข้าปากสัก3 อันเนื้อคู่ยังไงคะแต่ทีนี้เขาแต่ละภพเนี่ยค่ะแต่ลูกอิมจะต้องเจอคนผ่านมาเยอะในชีวิตแต่ทีนี้เวลาอิมเจอคนไหนเนี่ยต้องให้มันมีเช็คดูว่าคนนี้เป็นกรรมอดีตชาติหรือบุญอดีตชาติถึงจะบอกตัวนั้นได้อ่ะก็จะมีคู่กรรมคู่บุญใช่มั้ยคะใช่ๆค่ะแล้วอีกนานมั้ยคะกว่าจะเจอตอนแรกมันไม่คิดว่าจะประมาณ38เนี่ยโหตอนนี้อิมอายุเท่าไหร่ครับ33ค่ะ33 5 ปี35ปีอิมจะมีแฟนอีกทีตอนอายุ38ปีนะครับที่เป็นคู่แท้เหรอคะแม่ตอน5อีก5ปีคู่แท้ใช่แต่ว่าก่อน38อาจจะมีแฟนก็ได้มีแฟนไปเรื่อยๆผมนึกว่าเธอจะแห้งเหี่ยดอยู่5ปีที่เหลือก่อนหน้านั้นก็เล่นสนุกไปก่อนไงเหล่เออสนุกไปก่อนก็อย่างนี้ให้คุณแม่ช่วยเปิดกรรมให้กับพิธีกรของเราได้ไหมมาพิธีกรแต่บอกก็นะไม่ชอบเป็นคนตรงนะค่ะรับความจริงได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะแม่ทีนี้ต้องท้าความก่อนคุณผู้ชมว่าทางทีมงานเราเนี่ยน่ารักมากที่ส่งวันเดือนปีเกิดกุ๊บกิ๊บให้คุณแม่นึกว่าดูทุกคนกุ๊บกิ๊บคนเดียวเลยเล่นเราตลอดไม่ขอเลยเราไม่ดูกันแล้วเลยไม่ดูกันแล้วเลย
นี่นี่มีคนส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วนี่เองมาด้วยอยากดูบ้างทางบ้านอ่ะคุกกิ๊บก่อนแล้วกันนะครับเชิญค่ะแม่พูดเลยค่ะโอเคนะคะแม่มีโพยอุ้ยแม่มีโพยเลยอ่ะใช่เขียนมาแล้วขึ้นมาแล้วค่ะคือท่อนนี้อายุ27นะคะค่ะแม่อุปนิสัยเป็นคนพูดจาอ่อนหวานแต่เจ้าชู้มากๆอุ้ยตรงแล้วข้อแรกก็ตรงแล้วแม่เดี๋ยวค่ะแม่ถ้าใครเอาใช้ใครพูดดีจะคอยตามทุกอย่างถ้าใครขาดใจก็บิ้วเลยเทเขาเรียกเทเวทเทเลยวาสนาส่วนตัวเป็นคนชอบคิดมากคิดทะเยอทะยานบางทีสิ่งยังไม่ถึงก็คิดไปก่อนวาดภาพเนี่ยค่ะการเงินก็ขี้เหนียวเก็บจริงๆค่ะมีเสน่ห์ทั้งเพศตรงข้ามแต่ไม่ยั่งยืนผ่านหมาอยู่เรื่อยๆอะไรข้ามหมาอะไรผ่านมาอยู่เรื่อยๆผ่านหมานะแม่ล่ะเดี๋ยวผ่านมาครับต่อครับแม่โทษทีครับบุตรบริวารที่อยู่อาศัยดีมากๆแต่ภัยพิบัติศัตรูคือความใจร้อนเวลาลูกไอ้ล่มตีมากๆเวลาร้อนวิวเลยนะคะใช่ค่ะฉันเป็นคนไม่ค่อยอารมณ์ร้อนแต่ถ้าขึ้นน่ะขาดเลยนะใช่ปีแตกอ่ะเป็นแฟนกิ๊บๆไม่ได้เลยแต่ว่าปกติไม่ค่อยใช่ทําไมเข้าของมั้ยทําไมเข้าของมั้ยไม่แต่ว่าแบบจบเลยอ่ะไม่เอาเลยแพงเยอะช่วงตอนที่อายุ24มาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีงามค่ะมีปัญหามาหลายเรื่องหลายราวค่ะแต่ปีนี้จะมีปัญหาเรื่องความรักอีกนะคะเอาสักหน่อยไม่เอาแต่ความรักดีอยู่แล้วเอาสักหน่อยใช่เข้าใจว่าดีอยู่แล้วในตอนนี้มีปัญหาใช่ๆภาพมนุษย์มองเพลินๆว่าดีแต่ไม่เจ้าอย่างคือไม่สมบูรณ์แบบยังไงคะแม่จะมีปัญหาหรืออาจจะมีบุคคลที่3แทรกมาหรืออาจจะมีที่ตรงนั้นไม่ตรงกันข้างในอ่ะก็คืออาจจะต้องจบแยกไปตอนนี้อยู่ที่ตัวลูกค่ะเพราะลูกมีเยอะมากๆไม่ถือว่าชื่อเสียงแล้วนะหรือว่าผู้ชายมีผู้ชายเยอะหรือมีความเยอะในตัวหรือยังไงฮะทั้งสองอย่างอ๋อยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยตายแล้วถึงเบาหน่อยถึงต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็ขอเมมเบอร์เยอะแหละเมมเบอร์แล้วยังไงต่อคะแม่ค่ะแต่ลูกระมัดระวังนะคะพี่นี้ระวังจะเกี่ยวกับคดีความเหมือนกันเกี่ยวกับความรักค่ะระวังเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับเรื่องมาจากความรักเหมือนกันมาจากเพศตรงข้ามสวยน้อยหน่อยใช่ไหมให้ระวังอารมณ์ให้ระวังอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วอย่างนี้จะเจอคู่แท้ตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะของลูกนี้คู่แท้จริงๆไม่ค่อยมีอะนอกจากว่าลูกจะทำใจได้หรือฟื้นไปคิดตรงนั้นหน่อยเลือกเอาใช่ไหมใช่เพราะว่ามันผ่านเข้ามาเยอะเลยอุ้ยทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยอ่ะบอกว่าอยู่ที่เลือกอยู่ที่หยุดใช่ไหมคะใช่ๆอยู่ที่หนูน้อยนี่จะหยุดหรือเปล่าอันนี้แม่ยังเห็นอิ่มๆเลยว่าสุดท้ายเขาก็ต้องแยกทางใช่ไหมกับอดีตแฟนแม่เห็นกุ๊บกิ๊บยังไงไปต่อไม่ไปต่อยังไงหรือไม่ทราบอนาคตคือทราบค่ะทราบแล้วด้วยเหรอคนปัจจุบันที่คุยนะแม่จะเลิกไหมเฮ้ยไม่บางทีออกตรงนี้มันจะเสียไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงว่าคนปัจจุบันของอนาคตของใครคะจะมีการแต่งมีการลงเอยกับแต่งงานอยู่ที่ลูกเลือกใช่ไหมคะใช่อยู่ที่ลูกเลือกแต่ระวังจะถ้าลูกได้ฝรั่งดีมากๆแล้วลูกครึ่งอะไรแต่ถ้าเป็นคนไทยนี่ระวังลูกจะเป็นเมียน้อยเขาหรือว่าไม่เอาคนไทยแม่ลูกไม่เอาเลยลูกครึ่งได้ไหมคะแต่ลูกครึ่งได้ถ้าต่างชาติดีมากๆต่างชาติดีมากๆดีเลยดีมากๆเอาเลยดีมากๆแต่ว่าอยู่ที่เลือกแต่ทำไมบางคนนะผมเพิ่งเมื่อกี้ฟังแม่พูดเพื่อนบางคนเนี่ยยอมแต่งกับผู้ชายและเป็นเมียน้อยทำไมอ่ะบางทีมันเป็นบุพกรรมของเขาอะค่ะลูกบางทีเขายอมเขาบางทีเขาฝืนไม่ได้เพราะมนุษย์ตายเกิดหลายภพหลายชาติสมมติลูกเกิดมาชาตินี้แต่งงานกับคนนี้ตายไปลูกทำบุญมากลูกเกิดมาเป็นมนุษย์อีกและภรรยาคนหมายตายอีกเพราะครั้งที่3เกิดมาพร้อมกัน3คนอยู่ที่ว่าชาติไหนที่ว่าเราจะอยู่กับคนนั้นได้มากน้อยทำบุญมากน้อยทำกรรมแบบไหนอย่างนี้แม่จะหมายถึงว่าถ้าลูกหยุดเจ้าชู้ลูกเลือกเลยสักคนนึงก็จะอยู่ได้ก็อยู่ได้หยุดเลยค่ะอยู่ที่ตัวอยู่ที่ลูกแต่มันไม่หยุดไงนี่แหละเราที่ว่าจะหาความสุขตรงนี้ไม่ได้ในชาตินี้แม่ล่ะแม่ถามนิดนึงนะอันนี้ผมถามสวนนิดนึงกระแสเราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องเวรกรรมหรือกรรมชาตินี้ชาติหน้ามันมีจริงอ๋อแม่รู้ค่ะแม่ย้อนอดีตได้แม่สามารถย้อนอดีตกับปัจจุบันได้ยังไงแม่สมมติแม่จะเปรียบเทียบอย่างชาตินี้หนูเป็นอย่างนี้ชาติก่อนหนูเป็นอย่างนี้ชาตินี้หนูจะเจอแบบนี้แบบนี้โอ้ที่เข้าใจว่าคนเราเกิดมาชาติเดียวตายชาติเดียวโนตายเกิดอย่างสมมติก็ทำว่าแม่เจ้าขาชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงไหมตามใดมนุษย์มีตายกับเกิดชาติหน้ามีแน่นอนแล้วพอตายเราไปอยู่ไหนก่อนนะแม่ก็อยู่ที่การกระทำที่เราสร้างอ่ะลูกโลกให้หาได้อะไรนะคุณโลกให้หาได้คุณกินขนมเสร็จแล้วก็ต้องไม่โวยวายนะคะต้องนั่งฟังนะคะอิ่มอยู่ในโลกแต่ทีนี้ไปตามที่เราทำอะค่ะการกระทำของเราไปตามที่เราทำเราทำดีเราก็ไปที่ดีไงเราทำไม่ดีเราก็ไป
ที่บ้านไปอยู่บ้านเงียบๆยังไงคิดซะว่าทุกช่วงจังหวะของชีวิตนะครับคุณต้องทำดีไว้ตลอดจริงครับถ้าคุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่หมายถึงว่าเขามาเคลมคุณทันทีไปเลยดังนั้นต้องอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดเวลาเช้านี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ครับอิมอิมพี่อิมครับขอบคุณด้วยนะอิมอิมขอบคุณนะดีขึ้นหรือยังเพื่อนพลังมาเต็มที่ครับเพื่อนข่าวสารฉับไวเร็วสุดๆอัดแน่นไปด้วยความสนุกอยากดูใช่ไหมคะกดต่อเลยค่ะกด subscribe ค่ะเอ้ามองหน้าอีกอยู่กดสิกดเลยกดกดกด